สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้พบกับคุณครูยิดอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้มาตาตัวสะกดแม่กลมมาตาตัวสะกดแม่กลมมีมอม้าสะกดวันนี้เราจะมาฝึกแจกลูกคำกันค่ะเด็กๆฝึกอ่านแล้วก็ดูวิธีการแจกรูปคำกันนะคะขออิมอขิมขิมแจกรูปคำได้ว่าขออิมอขอไข่คือตัวพยัญชนะต้นประสมกับสระอิและมีมอม้าสะกดคิมคออิมออ่านว่าคิมข้อนี้มีตัวพยัญชนะต้นคือตัวคอควายประสมกับสระอิและมีตัวมอม้าสะกดค่ะชิมชออิมอชิมชอช้างคือพยัญชนะต้นประสมกับสระอิและมีตัวมอม้าสะกดค่ะเขียนแจกลูกคำได้ตามนี้นะคะจึมเขียนแจกลูกคำได้ว่าจออึมอจึมพยัญชนะต้นคือตัวจอจานประสมกับสระอึและมีมอม้าสะกดค่ะเงิมงออึมอเงิมข้อนี้มีตัวงองูเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอึและมีมอม้าสะกดค่ะทุมเขียนแจกลูกคำได้ดังนี้ทออุมอทุมพยัญชนะต้นคือตัวทอทหารประสมกับสระอุและมีตัวหมอม้าสะกดค่ะรุมเขียนแจกลูกคำได้ดังนี้รออุมอรุมพยัญชนะต้นคือตัวรอเรือประสมกับสระอุและมีมอม้าสะกดค่ะสุมเขียนแจกลูกคำได้ดังนี้สออุมอสุมพยัญชนะต้นคือตัวสอเสือประสมกับสระอุและมีมอม้าสะกดค่ะสำหรับคาบวิชาภาษาไทยวันนี้ฝึกเรียนรู้การแจกลูกคำเด็กๆไปเขียนแบบฝึกหัดลงไปในสมุดรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ